กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้การคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2556เป็นด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลปี2556จังหวัดพะเยานำโดยท่านชนะแพ่งพิบูลปลัดจังหวัดพะเยาการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขารับรางวัลปี2556มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้คุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะในการบริหารงานผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและผลงานดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษรางวัลของผู้ที่รับการคัดเลือกประกอบไปด้วยกำนันชั้นที่1แหนบทองคำอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวชั้นที่2เงินรางวัล 3,000 บาทผู้ใหญ่บ้านชั้นที่1แหนบทองคำอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวชั้นที่2เงินรางวัล 2,000 บาทหนาวเลยประวัติและสรุปผลงานของท่านกำนันยอดเยี่ยมของอำเภอจูนปี2556นายล้วนอนุมากำนันตำบลห้วยข้าวกำหมู่ที่12ตำบลห้วยข้าวกำอำเภอจูนจังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2501ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่16มกราคม2552อยู่ที่บ้านเลขที่156หมู่ที่12ตำบลห้วยข้าวกำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาจบการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพธุรกิจส่วนตัวคุณลักษณะของบุคคลมีความประพฤติส่วนตัวดีและการประพฤติตนดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดียึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนามีคุณธรรมของนักปกครองไม่หมกมุ่นอบายมุขประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนมีภาวะผู้นำเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นผู้ยอมรับนับถือของประชาชนมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารงานเป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการทำงานอยู่เสมอมีการทำงานในเชิงรุกรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายมีทักษะในการบริหารงานเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายของทางราชการสร้างทีมงานในรูปคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาคมที่เข้มแข็งและรู้จักนำหลักการและวิธีประชาธิปไตยมาใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันผู้ที่มีผลงานดีเด่นชั้นที่2ปี2551ดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยการนำแนวปฏิบัติจนเกิดผลดีในหมู่บ้านทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจะตั้งชุดปฏิบัติการจุดตรวจสกัดตำบลห้วยข้าวกำในการตรวจสกัดการลักลอบตัดไม้และยาเสพติดจนได้ผลดีทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนจนราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาและริเริ่มในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยข้าวกำ
เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการลดการเผาและคัดแยกขยะในชุมชนจนประสบผลสำเร็จจากการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานสสส.และสปสช.บริจาคทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือหารายได้หรือวัตถุสิ่งของในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนเงินมากกว่า 150,000 บาทครับผมนายร่วมรุ่นมากำนันตบริกรรมนะครับลงกำนันยอดเยี่ยมในปีประจำปี2556ครับในผลงานที่เด่นที่ผมเคยทำมาปีนี้ปีที่ผ่านมาก็ภูมิใจในการทำปุ๋ยมักโดยแบบไม่พลิกกับของจากสูตรมหาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งกระบวนการตามภาพไทยต่างๆนะครับที่เป็นยอมรับของในชุมชนคือก็คือลดการเผาขยะนะครับลดการเผาขยะในชุมชนในครัวเรือนในก็ในการคัดแยกขยะในชุมชนตัวเองนะครับและก็นำสางเข้าโพดสางเข้ามาทำปุ๋ยมักนะครับและก็จะมีการติดตามปุ๋ยมีคุณค่าหรือบ่มีคุณค่านะครับซึ่งนี่ขยายผลไปจากชุมชนต่างๆก็12หมู่บ้านนะครับในการทำปุ๋ยมักในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทั้งมหาลัยแม่โจ้ตัวเองนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาช่วยในทางชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านตำบลเทือกกำนะครับครับประโยชน์ในการทำปุ๋ยมักครั้งนี้นะครับก็คือชาวบ้านนะครับลดการใช้สารเคมีซึ่งขณะนี้ก่อนเขาจะมีประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี58นี่เขาต้องมีการเน้นการผลิตผลการเกษตรนะครับลดการใช้สารเคมีนอกจากนี่ไปเขายังได้ช่วยเหลือในชุมชนลดการเผาขยะกลางตรงกลางนะครับคือลดการเพราะว่าหมอกควันเพราะว่าโลกร้อนทำในจุดนี้เพื่อในชุมชนตำบลริกรรมนะครับแล้วเขาจะขยายผลนะครับซึ่งขณะตอนนี้ขยายผลไปได้แค่12หมู่บ้าน11หมู่บ้านนะครับ11หมู่บ้านและขยายผลไปอยู่บางกลุ่มก็มีอยู่สมาชิกประมาณ 40,000 บางกลุ่มก็เริ่มขยายออกไปกับประมาณ 5-6 คนไปทำหัวให้ไปนะและอย่าบอกมาทำคือทำหัวไหลไปนะนี่คือมันสบายการน้ำปุ๋ยไปในตรงนี้นะนะครับมันจะสะดวกนะครับซึ่งนี่ขยายไปอยู่ซึ่งตอนนี้ทางชลมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านอำเภอจุนตำบลริกรรมพร้อมผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งจะได้ไปลง MOU กับของมหาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับสัญญาประมาณมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องนะและก็โครงการนี้ก็คือมีตั้งหาไรเมจโจนี่ก็สนับสนุนนี่แค่3ปีหลังจากนั้น3ปีปุ๊บก็ต้องปล่อยให้คณะกรรมการของคุณปุ๋ยนี่ดำเนินการเองขยายโอกาสลดการเผามันเพิ่มขึ้นไปเลยครับครับซึ่งในคณะนี้นะครับได้ปรึกษาคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมนั้นเยี่ยมนะครับได้ปรึกษาคณะกรรมการมาชมล้มมาชมนะครับการชมล้มผู้สูงอายุบ้านมูลีซิปพื้นที่ตำบลห้วยกำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็คือในหมู่บ้านนะครับที่จะมีการทำบุญนะครับจะมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทรงเคาะนะครับสู่เคาะหวนนะครับทางผู้สูงอายุก็จะได้ทำสตวงนะครับกำเหนือครับจะได้ทำสตวงนะครับคือบริการพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในเงินส่วนหนึ่งทางผู้สูงอายุนะครับก็จะได้นำมาเป็นการบริหารจัดการของกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ซิปนะครับและส่งเสริมผู้สูงอายุมาคลายเครียดนะครับรวมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิศูนย์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีตั้งประธานรองประธานเห็นและยิ่งคณะกรรมการทุกคายตีมารวมในงานชุดนี้นะครับและรวมถึงผู้หลงบ้านนะครับตีความสำคัญในกิจกรรมของผู้สูงอายุในแปลงสตวงในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับก็ขอเจริญพรเนาะวันนี้ที่อาตมาภาพได้มาร่วมงานของปกรรมนั้นครั้งนี้เรื่องที่ปกรรมนั้นเปิ้นได้มาอันพระสงฆ์มาจ่อยโอ้เนาะมาจ่อยโอ้จ่อยจะเรื่องการพัฒนาที่ปกรรมนั้นเปิ้นได้ลงปกรรมนั้นดีเด่นครั้งนี้ก็นักจากว่าอาตมาภาพเนี่ยได้มีโอกาสได้ช่วยกันพัฒนาทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนนี่ก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือสามัคคีเป็นอย่างดีและการปลูกป่าต้นน้ำรักษาป่ารักษาดอยรักษาหลายอย่างเนาะได้กินสลากมากไม่ที่ดอยห้วยต่มมันอันนี้ก็ทำจนสำเร็จหลายปีมาแล้วจนน้ำที่เคยแห้ง
ไปเดี๋ยวนี้หวนกลับคืนมาเมน้ำใจอยู่เหม็นเก่าเตะดอยห้อยโคตุ่มตีอาตมาภาพได้รวมกันสร้างได้ช่วยกันพัฒนาจนสำเร็จตีได้มาครั้งนี้ก็หวังว่ามีโอกาสปอกำนันของเฮานี่ก็คงจะมีโอกาสได้สร้างได้สาได้ช่วยกันพัฒนาวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ปอกำนันแล้วก็ชาวบ้านหลายหมู่บ้านปู่หลวงบ้านก็ได้มาเป็นกำลังใจครั้งนี้ทุกหมู่บ้านในตำบลหัวกำนี่ก็ครับผมก็อยู่หมู่10นะครับเนาะครับตำบลหัวกำก็ในสายตาของประชาชนนะครับท่านกำนันลวดนะครับเนาะท่านก็เป็นคนดีบ่ดื้อบ่ด้านเจ๋ยเหลียการงานดีล่ำครับเพราะว่าถนนหนทางห้องเมืองห้องน้ำกระเตียวพอย่ำดีนะจุดไหนหักหู้ถ้ามีปัญหาเปิดกระหางบมาแก้ไขไม่ได้ครับงานศพงานบุญบ้านเหนือบ้านใต้ท่านก็ได้ไปป้าปบป้าปีกกับเข้าหาป้าอากับเขาลบเป็นคนคบได้ตัวจริงปอกำนันนั่นท่านเป็นคนต้องฉินนะครับเนาะเป็นคนที่ดินขวัญใจเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านก็ฮักกะไข่ของท่านนะครับเนาะปอกำนันล้วนอนุมาเนี่ยครับเนาะ